ตาของความเห็นใจมติที่ไม่ให้เข้าค้นเมื่อวานนี่ถือเป็นมติของวัดได้ไหมฮะหลวงไม่ใช่ฮะแล้ววัดตอนนี้อยู่ในความดูแลหรือปกครองของใครก็อยู่ในความดูแลของรัฐบาลแล้วก็กสช.โดยมาตรามอ44ฮะหลวงพี่คะแล้วจะบอกว่าทําไม่ขอแสดงว่าขอรายละเอียดของพระตัชชีโอที่พูดเมื่อวานได้มั้ยฮะเพราะว่าลูกศิษย์ไม่ได้ให้ความเคารพพระวัดธรรมกายแล้วหรือเปล่าคะเขาบอกว่าลูกศิษย์บอกว่าไม่ยังไงก็ไม่ฟังจะขอนั่งสวดมนต์อย่างเดียวอะค่ะเหตุผลที่ญาติโยมแจ้งหลวงพ่อทัตตะแล้วให้ท่านเอาข้อมูลไปกราบเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดทราบว่าญาติโยมเนี่ยแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วอยากให้ไปติดตามข้อมูลตรงนั้นเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยอยากให้สอบถามญาติโยมก่อนดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดก็เป็นเรื่องของญาติโยมขอรายละเอียดที่พระทัตตะชีโวชี้แจงเมื่อวานได้ไหมครับว่าท่านพูดอะไรบ้างครับก็นั่นแหละคือเหตุผลญาติโยมเขาก็แชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วตามที่นั้นคร่าวๆที่ท่านไปชี้แจงให้ท่านหลวงพี่บอกว่าพื้นที่นี้ควบคุมโดยรัฐบาลก็ย่อมที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ทุกเมื่อเข้าไปตรวจค้นได้ทุกเมื่อหรือเปล่าก็ญาติโยมเขาบอกแล้วไงครับว่าที่ผ่านมาคือให้ความร่วมมือเรียบร้อยเลยอ๋อนี่แสดงว่าตอนนี้ทางวัดนี่เห็นด้วยกับมติของญาติโยมด้วยหรือเปล่าคะหลวงพี่อาคารพุทธรักษาเข้าทางไหนคะหลวงพี่คะ